ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวและวิธีการติดตั้งนะครับท้ายกลไกพับได้นะครับจากแบรนด์คอยบินนะครับตัวนี้เลยซึ่งวันนี้เราก็จะติดตั้งให้ดูกับตัว Honda CBR 650R นะครับผมก็เป็นชม2021ถึง2023นะครับไทสันตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับผมจุดเด่นนะครับตัวนี้เป็นสีบาร์เดอร์โค้ดนะครับสีดำกันสนิมใน 100% นะครับก็จะหมดปัญหาเรื่องสนิมเกาะที่ตัวชิ้นงานแล้วก็ทำให้ชิ้นงานเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในชุดจะแถมไฟ2ป้ายแล้วก็ขายึดไฟเลี้ยวมาให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นตัวไฟ2ป้ายนะครับแล้วก็เป็นขายึดไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ซึ่งขายึดไฟเลี้ยวตัวนี้ก็สามารถใส่ไฟเลี้ยวแต่งได้ทุกแบบเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับรถนี้ก็สามารถเอาไฟเลี้ยวเดิมมาใส่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไทสันตัวนี้สามารถพับเก็บได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็นกลไกนะครับพับเก็บได้นะครับก็จะเป็นกลไกแบบล็อกนะครับผมก็จะหมดปัญหาเรื่องแม่เหล็กเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวตอนติดตั้งผมจะพับเก็บให้ดูอีกทีนึงนะครับผมซึ่งไทสันตัวนี้ติดตั้งยากไหมครับติดตั้งไม่ยากนะครับตัวนี้เริ่มจากการถอดท้ายบังโคลนเดิมออกก่อนนะครับตัวนี้ซึ่งในขั้นตอนถอดท้ายบังโคลนเดิมเนี่ยเราจำเป็นต้องรื้อนะครับผมชุดแฟลิ่งข้างออกทั้งหมดเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เนาะอันนี้ทางร้านก็ทำการถอดออกให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาถอดแล้วก็จะเห็นจุดยึดแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมเป็นจุดยึดท้ายเดิมนะครับพอเราถอดออกเรียบร้อยแล้วให้ทำไงต่อครับผมประกอบตัวท้ายนะครับเป็นตัวไฟสองป้ายนะครับแล้วก็เป็นตัวขาแรปเตอร์นะครับที่มันตรงรุ่นนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นขายึดเฉพาะรุ่น 650R 2021ถึง2023เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการติดขาไฟเลี้ยวก็ให้ติดตั้งในขั้นตอนนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับพอเราประกอบท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำยังไงต่อครับผมเริ่มจากการถอดสายไฟขึ้นไปก่อนนะครับตัวนี้ซึ่งรูสายไฟของรถรุ่นนี้ก็จะมีรูตรงนี้รูเดียวเลยนะครับผมพอร้อยสายไฟเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราทำการยึดเข้าไปที่จุดยึดเดิมได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแนะนำให้ใช้น็อตเดิมนะครับทั้ง4จุดนะครับตัวนี้ก็น็อตเดิมนะครับผมจะออกแบบมาได้พอดีมากกว่านะครับแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งกว่าด้วยนะครับทุกคนเวลาติดตั้งเสร็จแล้วก็อยู่ในลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับทุกคนก็เวลาเราขายน็อตยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ให้ทำการประกอบชุดแฟลิ่งคืนเข้าจุดเดิมได้เลยนะครับผมแล้วก็ท้ายสั้นตัวนี้สามารถพับเก็บได้ด้วยใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปไหนลองพับให้ดูหน่อยได้ไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวกลไกนะครับผมกดอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ให้เรากดนะครับแล้วก็พับได้เลยนะครับสลักล็อกนะครับผมแทนที่จะเป็นแม่เหล็กเนาะก็จะหมดปัญหาเรื่องแม่เหล็กเสื่อมสภาพเวลาใช้ไปยังงานอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เวลาพับก็จะแนบซุ้มสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมก็พับได้นะครับไม่ติดซุ้มล้อเนาะสำหรับท้ายตัวนี้นะครับผมซึ่งรถรุ่นนี้หลายคันเลยนะครับมีเวลามีปัญหาใส่ท้ายแม่เหล็กมันก็อาจจะทําให้ติดซุ้มล้อได้นะครับแต่ว่าท้ายตัวนี้เราออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถติดตั้งได้เลยเนาะสำหรับใครนะครับผมที่มองหาท้ายสั้นแต่งใหม่ๆอยู่นะครับผมทางร้านก็อยากจะแนะนำท้ายสั้นจากแบรนด์คอยบินนะครับเป็นท้ายสั้นกดพับได้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ